ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนภาพรวมพระราชสำนักฝ่ายในโดยคุณจมื่นมานิตนเรศหรือเฉลิมเสวตนันซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากข้าราชการกระทรวงวังซึ่งในช่วงยาววัยตัวท่านได้อาศัยอยู่ในพระราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านได้กล่าวให้เห็นถึงภาพรวมของพระราชสำนักฝ่ายในเอาไว้ตอนหนึ่งว่าการอยู่ในวังสมัยนั้นมีหลายสถานที่คือหลายตำหนักดังนั้นการศึกษาวิชาหาความรู้ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีจึงมีความสามารถไปคนละด้านและจะรู้ได้ว่าคนไหนมาจากสำนักหรือตำหนักไหนก็ด้วยการแต่งกายมารยาทและความรู้เช่นข้าหลวงของสมเด็จที่บนมักจะดูภูมิฐานใหญ่โตแต่งตัวยิ่งใหญ่กว่าข้าหลวงตำหนักอื่นคือทั้งโก้และเก๋และมักเป็นลูกผู้ดีชั้นหนึ่งมีมารยาทเข้าระเบียบแบบแผนมีความรู้ทางการงานสูงเพราะเป็นสถานที่ชั้นสูงแต่ว่ากันว่ามักหยิ่งยโสคือไว้เนื้อไว้ตัวสูงสง่ากว่าคนอื่นและลำดับต่อไปคือสมเด็จตำหนักข้าหลวงตำหนักนี้เคร่งครัดคมสันหนักแน่นความรู้ปราดเปรื่องในเรื่องการงานเมื่อมีเรือนออกไปก็ละไม้คล้ายกับข้าหลวงสมเด็จที่บนแต่เคร่งครัดมากกว่าตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมรสีพระราชเทวีนั้นข้าหลวงตำหนักนี้ว่ากันว่าเก๋ยิ่งนักแต่งตัวฉูดฉาดบาดตาแต่มีเสน่ห์พูดเก่งกล้าหาญว่องไวความรู้หนักไปทางรอบตัวเมื่อออกไปมีเรือนโดยมากเป็นข้าราชการฝ่ายทหารซึ่งต่อไปก็ถึงตำหนักพระอัครชายาเธอคือพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมซึ่งเป็นเจ้าของโรงเลี้ยงเด็กที่ตำบลพระพลาชัยข้าหลวงตำหนักนี้โดยมากถนัดการบริการทำกับข้าวเก่งของว่างเก่งจัดครอบครัวดีเลี้ยงลูกดีมีความรู้พื้นแต่งตัวเรียบๆเสงี่ยมเจียมตัวชำนาญทางขับร้องดนตรีส่วนตำหนักเจ้าจอมมารดาแพท่านเจ้ายศเจ้าอย่างท่านเก่งในการสังคมชอบเลี้ยงนกเล่นต้นไม้และหรูหราข้าหลวงจึงเก่งกล้าสามารถตามนายเรียกกันได้ว่าเจ้าชู้แต่งตัวฉูดฉาดไว้ผมทัดยาวชอบทัดดอกไม้หรือห้อยดอกไม้เช่นจำปามะลิมัดเป็นช่อตัวท่านเองก็ชอบหรือโปรดอย่างนั้นและนี่ก็คือสรุปภาพรวมของราชสำนักฝ่ายในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเป็นการมองผ่านคุณจมื่นมานิตนเรศหรือเฉลิมเสวตนันผู้ที่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมสมัยอยู่ในเวลานั้นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ